ม็อบยางพาราที่ตอนนี้ยังปักหลักจนเหนียวแน่นนะครับที่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชนะครับซึ่งท่าทีในการชุมนุมวันที่3กันยายนนี้เนี่ยภาคใต้ก็ชัดเจนว่ายังปักหลักอยู่แต่ภาคเหนือก็ไม่ร่วมแล้วภาคอีสานก็เนี่ยยังบอกร่วมไม่ร่วมแต่ล่าสุดบอกว่าจะร่วมซึ่งตัวนี้เนี่ยม็อบชาวสุญญาสะท้อนให้เห็นอยู่พอสมควรว่าอาจจะเป็นฐานการเมืองหรือไม่ทางใต้ก็คงทราบกันดีอีสานก็พื้นที่ของเพื่อไทยภาคเหนือก็พื้นที่เพื่อไทยเช่นเดียวกันนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยยางเนี่ยมันราคาตกต่ำจริงบางคนเขาก็บอกว่านี่มันการเมืองหรือไม่อะไรยังไงคุณเบสันมองคือเรื่องยางเนี่ยผมอยากให้มองในมิติใหม่ครับเพราะว่ายางทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งแล้วมันไม่ต่างจากข้าวมันไม่ต่างจากมันสำปะหลังมันไม่ได้ต่างจากอ้อยอ้อยอะไรเลยครับเพราะงั้นการแก้ปัญหายางเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงแต่ระยะยาวเนี่ยเรื่องยางเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยเพราะว่าอย่าลืมหน้าอย่าลืมว่าทุกวันนี้เนี่ยพื้นที่ปลูกยางเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉพาะภาคใต้ครับพื้นที่ปลูกยางเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้รับการส่งเสริมให้ปลูกไปในหลายๆพื้นที่แทบจะทุกภาคอีสานนี่ชัดเจนมากที่บึงกาฬโดยเฉพาะภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนภาคอีสานเนี่ยที่มีมากที่สุดก็ที่จังหวัดเลยใช่ไหมครับที่บึงกาฬที่ว่านี่นะครับแล้วก็แถวแถบภูพานนครพนมเนี่ยครับสกลนครอะไรเนี่ยมาจนถึงกาฬสินธุ์อุดรครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยได้เปลี่ยนสภาพจากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่อ้อยครับพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังพื้นที่พืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างคือว่าชาวไร่มันสำปะหลังชาวไร่อ้อยมีความคาดหวังกับยางสูงมากครับเพราะในช่วงที่เขาเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรเนี่ยเป็นช่วงที่ราคายางเนี่ยสูงนะครับสูงมากนะครับ120กว่าถ้าผมจำไม่ผิดครับทำให้กระแสการปลูกยางกลายเป็นกระแสหลักของชาวไร่ชาวนาไปด้วยบางคนเปลี่ยนผืนนาเป็นไร่ยางก็มีนะครับบางคนไปกว้านซื้อไร่ยางที่ปลูกไว้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อคาดหวังว่าอีก 4-5 ปีข้างหน้าจะได้ราคาเนี่ยคนที่เพิ่งลงปลูกใหม่เนี่ยปีนี้นะถ้าราคายางอย่างนี้เนี่ยใจหายเลยนะครับครับก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับเพราะยางเนี่ยลงทุนไม่ใช่น้อยครับการลงทุนยางเนี่ยทั้งพันยางทั้งอะไรต่างการเตรียมสี่ห้าปีแรกนี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะการรักษาบำรุงรักษาอะไรต่างมีต้นทุนทั้งนั้นเลยครับแล้วถ้าคนไม่แน่จริงใจไม่ถึงจริงหรือฐานเศรษฐกิจไม่ดีจริงในการที่จะหรือแหล่งเงินกู้ที่ไม่แน่นพอเนี่ยไม่กล้าทำส่วนใหญ่ไม่มีเงินทุนที่นะอยู่เนี่ยก็ไม่เอาไม่อยู่นะเพราะงั้นไหนๆก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งไม่ต่างจากข้าวไม่ต่างจากอะไรเนี่ยเวลาแก้ปัญหาเนี่ยในอนาคตนะครับรัฐบาลจะต้องมียุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาพอสมควรจะต้องมีแผนระยะยาวแผนรองรับในหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ผลที่มาได้ออกมาเนี่ยสามารถช่วยเกษตรกรได้อย่างแท้จริงครับคือต้องยอมรับจริงว่าส.ส.เพื่อไทยคุณพยัคฆ์ปั้นเกตก็พูดว่ากระทรวงนี้เนี่ยเจ้ากระทรวงน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่น่าจะเป็นของกวนเมืองสุพรรณเมืองสุพรรณเนี่ยก็ดูแลเรื่องข้าวนะฮะคุณบรรหารมาตลอดอาจจะต้องมีคำถามที่ว่าสมควรเรื่องยางกับเรื่องข้าวให้ความสำคัญไม่เท่ากันเรื่องฐานเสียงใครตอนนี้ครับอาจจะต้องเลิกพูดในอนาคตครับใกล้หลังจากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วครับฐานเสียงใครเนี่ยเลิกพูดได้แล้วนะเรื่องยางเพราะว่าเพื่อไทยก็ต้องเจอที่อีสานครับถ้าบีบรัดมากๆให้กลุ่มผู้ปลูกยางเนี่ยต้องเลือกที่จะไม่เลือกเพื่อไทยเนี่ยครับเพราะว่าแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรือไม่ยอมแก้ปัญหาเนี่ยแย่เหมือนกันนะครับว่าถ้าชาวสวนยางภาคอีสานนี่ก็พูดไม่ออกเหมือนกันตอนนี้หวานวงผมกลืนอยู่ครับครับ